สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องความสามารถวูฟาฟเนื่องจากผมเห็นหลายท่านสงสัยแล้วก็บ่นกันว่าวูฟาฟยิงตัวไม่แรงขึ้นเลยบั๊กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ในคลิปนี้เดี๋ยวผมเทสกันแบบชัดๆเลยในคลิปที่แล้วผมไปเล่นแบบปกหมดทั่วไปอ่ะคือมันมีกรอบมีอะไรมีหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นมันจะเห็นกันไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมไปเล่นกันโหมด 4vs4 เดี๋ยวผมจะใช้ปืนพกสไนคือ M500 ซึ่งไอ้ปืน M500 เนี่ยมันยิงตัวความแรงจะรู้กันอยู่แล้วที่45ส่วนยิงแขนขาความแรงจะอยู่ที่33เมื่อความสามารถบูฟาฟทำงานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้45มันเพิ่มไหม33มันเพิ่มหรือเปล่าแต่จากประสบการณ์ของผมเนี่ยยิงตัวมันไม่แรงขึ้นหรอกจริงแต่ว่ายิงแขนขาแรงขึ้นเพราะฉะนั้น33เดี๋ยวมันจะเพิ่มเป็น34 35 36หรืออะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีส่วนไอ้ปืน M500 ผมต้องไปกดอันนี้ไหนอยู่ไหนวะไอ้ปืน M500 เนี่ยสกินของผมที่ใช้มันไม่ได้เพิ่มดาเมจไม่ได้เพิ่มอะไรนะเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนกับปืนเปล่าแหละเป็นปืนเปล่าที่ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นผมจะเทสให้ดูเล่นสัก2-3รอบแล้วกันก็ให้เห็นกันชัดๆว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมคลิปนี้จะเทสกันแบบไวๆไม่น่าจะนานสักเท่าไหร่ก็เราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาล่ะเรามาดูกันปืนที่ผมจะใช้คือ M500 เดี๋ยวยิงกันให้เห็นชัดๆยิงตัว45ยิงแขนขา33พอมีตาย1ตัวมันจะต้องแรงขึ้นอยู่ไหนกันหมดวะ33สี่ห้าชัดแล้วนะผมจะยิงให้นี่มันตายก่อน First Blood 35 Double Kill เห็นไหม35แล้วนะไม่ใช่33แล้วเรามาลองกันต่อ M500ผมจะพยายามฆ่าให้ได้2ตัวเพื่อให้ดูว่ามันไม่ใช่35แล้วมันเพิ่มขึ้นคงจะโดนแย่งก่อนหรือเปล่าวะไม่น่าจะถึงแล้วมั้งสามห้านั่นแหละมันไม่ใช่33เพราะว่าความสามารถบุกฟ้าทำงานแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะขึ้นรอบที่3เราจะยามฆ่าให้ได้สัก2คนถ้า2คนมันก็น่าจะสัก37เออดีออกกันไปตัวแย่งจะได้ไม่มี
มันตาย2แล้วนะคราวเนี้ยเดี๋ยวดูยิงขา37ยิงตัวยัง45เหมือนเดิมชัดเจน